วัสดีครับชื่ออะไรคะชื่อปานใจค่ะปานใจอายุเท่าไหร่คะอายุ16ค่ะปานใจเรียนอยู่นะครับใช่ค่ะเรียนอยู่ค่ะปานใจมีอะไรอยากคุยกับพี่ครับก็คือว่าหนูอ่ะไปแบบเล่นเกมหาเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้ก็มีคนมาคุยกับหนูเขาเป็นรุ่นพี่หนูก็เลยแบบก็พูดจาพ้อๆแบบแทนตัวเองว่าหนูเรียกเขาว่าพี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะและทีนี้มาอยู่วันนึงเขาก็บอกว่าเขาชอบหนูแต่หนูอ่ะไม่ได้อยากจะมีแฟนหนูก็แบบพยายามที่จะปฏิเสธเล็กๆทีละนิดแบบแล้วก็มีอีกคนนึงอะค่ะที่เขาเข้ามาแล้วหนูก็คิดว่าคนนี้แหละเป็นเพื่อนกูแน่เลยแล้วเมื่อวันก่อนเนี้ยค่ะเขาก็มาบอกว่าเขาก็ชอบหนูเหมือนกันหนูอยากรู้ว่าทำไมเขาถึงมาชอบหนูกันหนูฮอตขนาดนั้นเลยเหรอคะหนูว่าหนูฮอตไหมคะก็หนูจะทำยังไงให้หนูไม่ฮอตขนาดนั้นปานใจอยากขอในสิ่งที่เราไม่อาจขอได้ครับเหมือนบางคนก็เงียบเหงามากชีวิตเงียบเหงามากอย่าว่าแต่คนหมายังไม่ผ่านมาเยี่ยวหน้าบ้านเลยฉันก็อยากได้ความคืนเคลงบ้างฉันก็อยากมีผู้ชายมาลุมตอมบ้างก็ไม่สามารถอยู่ดีนี่ไงมันก็เป็นความน่าหงุดหงิดของมนุษย์น่ะคนไม่มาจีบก็มีความทุกข์คนมาจีบกูก็มีความทุกข์น่ะมนุษย์มีความทุกข์เพราะว่ามันไม่ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการนาทีนี้ปานใจยังไม่อยากมีแฟนอยากมีชีวิตวัยรุ่นอายุ16ไปถูกไหมครับก็เป็นเพื่อนเป็นพี่กันไปอ้าวเฮียเสือกมาคิดกับกูแบบนี้เอกงุนงิดจังเลยหรือว่าปานใจมีความรู้สึกว่ามันจะดีกว่าถ้าปานใจสามารถตอบสนองความต้องการของคนทั้งโลกได้เป็นมิสเตอร์เยสแมนอะใครพูดอะไรกูเซเยสได้ตลอดอะได้ค่ะตลอดอย่างนั้นเหรอถ้าทำให้ปานใจมีความภูมิใจว่าไม่ทำให้ใครผิดหวังเลยก็ไม่ค่ะนี่ไงไม่มีอะไรต้องกุ้มใจเลยครับฟังนะปานใจเป็นเด็กอายุ16นะครับมันไม่มีสอนในตำราไหนเลยครับแต่นี่คือวิธีการเป็นเจ้าของและครอบครองชีวิตของเราอะครับปานใจมีมือถือไหมนี่ค่ะอะไรเป็นสิ่งยืนยันว่ามันเป็นของปานใจอะครับคำตอบก็คือก็เราพกมันตลอดเวลาเรามีหลักฐานในการซื้อมันมาคนในร้านยืนยันได้ว่าฉันเดินมาซื้อและฉันครอบครองมันโดยถูกต้องตามกฎหมายถูกไหมนี่คือสิ่งที่ยืนยันแล้วชีวิตปานใจอะครับอะไรเป็นการยืนยันว่ามันเป็นของปานใจจริงๆอะครับเคยคิดไหมอะไรเป็นการยืนยันว่ากูเป็นเจ้าของชีวิตกูจริงๆคำตอบก็คือว่าความคิดอิสระแบบเสรีชนไงครับที่เราจะรักษาและยึดมั่นในสิ่งที่เราเป็นเราอ่ะกูไม่อยากมีแฟนอ่ะกูไม่พร้อมหรือกูไม่เฮี้ยแล้วก็ตามแต่เฮ้ยนั่นแปลว่ามึงต้องพบกับความผิดหวังเพราะนั่นไม่ใช่ชีวิตที่กูต้องการตอนเนี้ยพี่ไม่ได้สอนให้ปานใจเนี่ยไม่แคร์คนอื่นนะแต่พี่แค่สอนให้ปานใจรู้จักที่จะครอบครองและเป็นเจ้าของชีวิตจริงๆนะครับไม่งั้นปานใจก็จะใช้ชีวิตแบบเอ๊ะกูจะต้องมีหลักในการคิดยังไงเนี่ยกูต้องแคร์คนอื่นหรือกูต้องยังไงมันมีคนที่แบบว่ารับคบช่วยๆเพราะเกรงใจนะมันมีคนแบบนี้จริงๆคบเพราะว่าสงสารพี่เขาเกรงใจพี่เขาหรือแม้กระทั่งมีเซ็กด้วยอ่ะเพราะกูไม่รู้จะปฏิเสธยังไงอ่ะกูเกรงใจมีจริงๆฟังแล้วตลกตายห่าเลยคุณไม่ได้เป็นคนขี้แกงใจหรอกคุณไม่ได้เป็นคนอ่อนแอหรอกแต่ไม่มีใครเตือนคุณว่าเฮ้ยคุณไม่มีวิธีในการครอบครองและเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองแล้วคุณจะต้องทำยังไงกับมันน่ะนั่นแหละเพราะฉะนั้นปันใจครับนี่ไม่ใช่เรื่องต้องกุ้มใจเลยครับและหวังว่าการสนทนาของเราในครั้งนี้มุมมองใหม่ของปันใจในแง่ของการรู้จักที่จะครอบครองและเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองนะครับโชคดีปันใจโทรจิตครับอย่าหาว่าน้าสอนทุกเรื่องที่ไม่มีความสุขโทรหาพี่นะฮะวันเสาร์เดือนละ2หรือ3ครั้งโดยประมาณนี่แหละที่ Facebook และ YouTube นะเน็ก555ดูใน Facebook กดไลค์กดแชร์นะดูใน YouTube Subscribe กดกระดิ่งกดนู่นกดนี่กดแม่งให้หมด